ความยืดหยุ่นของการใช้ลูปเปอร์2ตัวนะครับจะแตกต่างกับการใช้ลูปเปอร์ตัวเดียวแบบไหนนะครับมาลองดูกันนะครับผมนะฮะก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกเลยว่าการใช้ลูปเปอร์ตัวเดียวนะครับสมมุติว่าสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะอัดหลายๆลายนะครับอย่างเช่นอาจจะอยากมีลายกีตาร์ลายนึงลายกองลายนึงนะครับถ้าเล่นลูปเปอร์ตัวเดียวมันก็จะเกิดความไม่ยืดหยุ่นนะครับแล้วมันก็จะเกิดความเสียเวลาด้วยในการอัดนะครับหมายความว่าเราจะต้องใช้เวลาเยอะหน่อยในการโอเวอร์ดับหรืออัดทับเข้าไปนะครับผมนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะต้องมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนับตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับการเล่นลูปเปอร์ตัวเดียวแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับว่ามันจะต้องเล่นนานแค่ไหนกว่ามันจะครบห้องนะครับสมมุติว่าเดี๋ยวเราจะสร้างคอร์ดขึ้นมา4คอร์ดนะครับคอร์ดละ1ห้องนะครับก็รวมเป็น4ห้องถูกต้องไหมครับแล้วทีนี้ผมจะอัดลายกองขึ้นมาด้วยก็ต้องโอเวอร์ดับเข้าไปถูกต้องไหมครับอัดทับเข้าไปก็อีก4ห้องก็จะเป็น8ห้องแล้วถูกต้องไหมครับทีนี้เนี่ยถ้าเล่นลูปเปอร์ตัวเดียวมันจะต้องเป็นอย่างนี้ครับเวลาเราเล่นอัดไปครบ4ห้องคอร์ดละ1ห้องสมมุติผมเล่นมา4คอร์ดคอร์ดละ1ห้องพอครบเสร็จเราอัดเสร็จปุ๊บเราเหยียบอีกครั้งนึงเพื่อให้มันวนเล่นซ้ำถูกต้องไหมครับพอในระหว่างมันวนเล่นซ้ำเนี่ยมันก็ต้องรอให้มันวนเล่นไปครบ4ห้องก่อนก็รวมเป็น8ห้องแล้วถูกต้องไหมครับเราเล่นเอง4เหยียบเพื่อให้มันวนซ้ำอีก4พร้อมที่จะอัดทับอีกเพื่อเราจะได้ลายกองเข้าไปอีก4รวมเป็น12ห้องนะครับฟังให้ดีนะครับนับตัวเลขตามนะครับ12ห้องมันจะเป็นอย่างนี้ครับแต่ผมลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้การเล่นลูปเปอร์ตัวเดียวนะครับแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับแล้วมันจะเสียเวลาในการอัดนะครับลองดูนะครับอ่ะสมมุติว่าอันมา4คอร์ดมี C A minor D dog minor G go นะครับคอร์ดละ1ห้องนะครับไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะเล่นต่อเนื่องให้ดูเลยนะครับ1 2 3 4ตอนนี้มันวนเล่นซ้ำนะครับเรากดอีกทีนึงเพื่อจะโอเวอร์ดับนะครับหลายกองครับ1 2 3 4ครับครบแล้วอันนี้ได้แล้วทั้งกีตาร์ทั้งกองผมลบไปก่อนนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเล่นลูปตัวเดียวก็เราจะอัดคอร์ดมา4คอร์ดคอร์ดละ1ห้องก็คือ4ห้องแล้วพอเหยียบครั้งที่2ก็คือเพื่อให้มันวนเล่น3ถูกต้องไหมครับก็คืออีก4ห้องรวมเป็น8ห้องพอมันพร้อมทีนี้เราก็มาอัดในเสียงกลองในคอร์ดแรกนะครับในจังหวะแรกนะครับก็ขอไปอีก4ห้องให้มันครบถูกต้องไหมครับก็จะได้ทั้งกองทั้งกีตาร์รวมทั้งหมดเป็น12ห้องอันนี้คือความไม่ยืดหยุ่นนะครับก็มันจะเล่นก็ใช้เวลาอัดนานมากนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ลูปเปอร์2ตัวนะครับใครมีลูปเปอร์2ตัวนะครับเล่นแบบนี้ครับสมมุติว่าอยากได้ลายกลองด้วยลายกีตาร์ด้วยทำได้เหมือนกันครับอันนี้ความยืดหยุ่นนะครับผมจะอัดลายกลองขึ้นมาที่ลูปอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวทางขวามือผมนะครับพออัดปุ๊บลูปตัวนี้เนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าลูปตัวซ้ายนะครับก็คือลายกลองก็จะวิ่งเข้าตัวนี้ด้วยพร้อมกับการเล่นกีตาร์ของผมนะครับผมจะอัดกลองแค่ห้องเดียวนะครับอันนี้จะเป็นตัวเลขเหมือนเดิมนะครับนับอัดกองมาห้องนึงแล้วพอเหยียบอีกครั้งนึงมันจะวนเล่นซ้ำอีก1ห้องในระหว่างที่มันจะวนเล่นซ้ำเนี่ยผมก็มาสแตนบายที่ตัวที่ซ้ายผมก็จะอัดคอร์ดกีตาร์4ห้องคือ C A minor D dog minor G go นะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บผมเหยียบปุ๊บมันก็จะเสร็จแล้วนะครับจะได้ทั้งกลองและกีตาร์เข้าไปด้วยนับดีๆนะครับอันนี้คืออัด1ห้องเหยียบซ้ำอีกทีนึงวนเล่นอีก1ห้องแล้วมาเหยียบที่นี่ตัวที่2อัดกีตาร์เข้าไป4ห้องถูกต้องไหมครับ C A minor D dog minor G go อย่างละ1ห้องรวมเป็น6ห้องเองนะครับหมายความว่าเราสามารถใช้เวลาสั้นมากลงมาครึ่งนึงเลยนะครับนะเพราะว่าเมื่อกี้เราอัดที่ลูปตัวเดียวใช้ทั้งหมด12ห้องก็จะได้ทั้งกลองทั้งกีตาร์ทีนี้ถ้าใช้2ตัวมันก็จะใช้เวลาแค่6ห้องเองยกตัวอย่างให้ดูเลยนะครับผมจะอัดลายกลองขึ้นมาก่อนนะครับที่ลูปตัวแรกนะครับ1ห้องนะครับแล้วผมก็จะย้ายมาเล่นตัวซ้ายนะครับเพราะว่ามันจะวิ่งเข้ามาที่ตัวซ้ายนะครับพร้อมกีตาร์นะครับ1 2 3 4ไปเรียบร้อยครับผมพอดลูปก่อนนะครับได้ทั้งกลองและกีตาร์เห็นไหมครับครบทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าวิธีการทำงานของมันอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าลูปตัวขวามือผมมันจะวิ่งเข้าไปที่ตัวซ้ายก็คือเสียงกลองที่อัดมาพอดลูปเห็นไหมฮะเสียงนี้วิ่งเข้าไปแล้วพร้อมกับการเล่นกีตาร์ของเราเล่นเองในคอร์ด4คอร์ดที่เราจะเล่นแล้วก็พร้อมกับการเหยียบตัวที่2พอมันเข้าไปปุ๊บมันก็จะได้
คอร์ดและกลองโดยใช้เวลาแค่6ห้องนึกออกไหมครับใช้เวลาสั้นกว่าตั้งครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้คือความยืดหยุ่นของการเล่นลูปเปอร์2ตัวนะครับผมนะฮะและความยืดหยุ่นมันก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ที่อัดไปผมเปิดขึ้นมานะครับมีทั้งเสียงกลองอันนี้เปิดตัวซ้ายนะครับที่มีทั้งกลองและกีตาร์นะครับเห็นไหมครับสมมุติเราจะผมถอดก่อนเราจะปิดมันเพื่อจะเปลี่ยนคอร์ดกลับมาเล่นที่ตัวขวามันก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะครับไม่ต้องมาอันดูรีดูนะครับนะฮะก็เปิดมาก็จะมีเสียงกลองตัวขวาเปลี่ยนคอร์ดอย่างนั้นคอร์ด F บ้างปิดกลับไปเปิดตัวแรกเปิดตัวที่2เห็นไหมฮะมันก็สลับกันอย่างนี้นะครับนะมันก็สามารถเล่นอันนี้ผมเคยทำคลิปไว้นะครับในการใช้ลูปเปอร์2ตัวนะครับเดี๋ยวใครสนใจยังไงเดี๋ยวผมจะลงคลิปไว้ให้ดูตอนท้ายวิดีโอนี้นะครับผมนะฮะก็ง่ายๆครับอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าความยืดหยุ่นนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างความยืดหยุ่นแบบแรกนะครับจริงๆแล้วมันสามารถพลิกแปลงนะครับยืดหยุ่นได้มากกว่านี้นะครับในการใช้ลูปเปอร์2ตัวนะครับเพื่อนๆคนไหนมีลูปเปอร์2ตัวก็ลองหยิบมาเล่นคู่กันได้นะครับผมนะฮะประมาณนี้ครับก็ฟังแล้วเพื่อนๆน่าจะพอเข้าใจใช่ไหมครับนะฮะเวลาเล่นลูปเปอร์2ตัวก็จะเขาเรียกว่าสามารถอัดหรือว่าสร้างงานได้เร็วขึ้นกว่าใช้ลูปเปอร์ตัวเดียวนะครับนะฮะแล้วก็แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีลูปเปอร์ที่อัดได้หลายๆแท็กก็มันก็จะทำงานคล้ายๆกับแบบนี้แหละครับแต่มันก็จะมีความยืดหยุ่นแล้วก็จะสะดวกกว่าแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้คืออันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับที่หยิบมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเผื่อจะเป็นไอเดียนะครับเพื่อนๆไปต่อยอดกันนะครับนะฮะเอานำไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับใครชื่นชอบวิธีการเล่นลูปเปอร์นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับนะฮะกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับแจ้งเตือนกันไว้เวลาผมลงคลิปใหม่เราจะได้มาเจอกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับ